มากรา
คือพญานาคโอ้รับแล้วเออให้แกรับไปเถอะได้จิตลมหากใครอยากรับก็รับได้โดยตามสบายเดี๋ยวจะมาเกรงใจหมอเพลงพวกฉันพวกแกรับฉันก็จะได้รับคือกันเอานั่นคือประวัติของคำว่านาคนาคมาฝากนามเอาไว้ที่นี่ประวัติของนาควิชัยนี่เรามีใครเล่าให้ฟังสักทีหรือยังว่าอดีตชาติเป็นใครเหตุฉะไหนยังมาถือกำเนิดเกิดในครรภ์ของคุณแม่สมัยและก็ใช่นามสกุลนามสกุลสีหาบุญลีทำไมไม่ใช่นามสกุลกำปั่นบันแทนเพราะว่าที่ไม่ใช่ก็เพราะว่าฉันไม่ได้ก็ในสมัยสักทีในสมัยก็นอนมอดอยู่เสมอนั่นแหละเอานาคจุติมาถือกำเนิดเกิดในครรภ์ของคุณแม่สมัยอย่างไรอดีตชาติเป็นใครโลกพระศาสิธรมุนย้อนโยกขยับขยายขยื่นเคลื่อนเยือนฟ้าเวหาพรายมูดาริกาเรียงรายล้อมรัชนีเล่งรังสีเงินยวงหยาดย้อยระยับสาดแสงจับที่คำพรเพิ่มรัศมีเป็น15คำเดือน6ปุระนมีสสิรังสีญาติเย็นทั่วทั้งพยอมเมฆน้อยลอยอ้อยอิงทิ้งอากาศได้แสงทอบริมาศส่องสาดชมแสงดาวพลายจากปลายฟ้ามาฉลอมนภาล้ำงามอุดมเด่นกว่าคืนใดจากจันทร์เรไรรีดริงนิ่งเงียบสงัดลมเฉื่อยชิวปลิวสะบัดใบโพสวัยนิสาชนเตรียมหยาดเกล็ดเป็นเม็ดพรายอาบแสงจันดารารายหิรื่นรมแม่ของนาคพักบรรทมบรมสุขไม่รู้ลูกจะเข้าครั้นบันดาลชมทรงฝันเห็นดวงแก้วแววพยมลอยตามลมมาเบื้องหน้าพระชนนีจึงอุ้มแก้วแววไว้ด้วยใจรักไว้แนบตักทนุถนอมไม่ยอมหนีอิงกอดแอบไว้แนบอกแสนโชคดีฝันคืนนี้แปลกประหลาดมหัศจรรย์ตื่นบรรทมริพมหาคว้าดวงแก้วรู้แน่แน่วว่าเป็นเรื่องเพียงความฝันแต่หาหมอก็ทำนายให้โดยพลันว่าตัวท่านจะมีบทสุดดวงใจแสนดีใจจะได้บทสุดที่รักเฝ้าฟูมฟักรักษาครั้นดังมั่นหมายถึงแพ้ท้องก็ต้องทนไม่บ่นใคร
ถนอมกายโน้มน้าวเข้ามานำเข้ามานำฝันแต่ยำคำอันเป็นปฐมมยามแห่งราตรีมายามค่ำคืนนั้นถวยเทพอุบัติโดยพลันสู่ครันเกิดนี้มวลสัตว์โลกในทุกชีวิตทราบโดยทวนทีจุติลงสู่ในครันสัตว์โลกทั้งหลายพากันเกิดตายเวียนว่ายวอกวนทั้งสูงต่ำป่าปนระคนสุขทุกข์นานาตามแต่กรรมที่เคยทำมาต่างพากันนั้นเกิดมาใช้กรรมทำกุศลพาตนได้สุขชื่นชีว่าทำชั่วช้าพาตนได้แต่ทุกข์ประกรรมบนบาปมีบังคับที่นำผลกรรมตามติดคอยลิขิตบันดาลประจักษ์ในที่ประจักษ์สุยานเหมือนบุรุษอันอยู่ที่สูงมองหมู่ชนสัญจรเนืองนองเมื่อมองจ้องดูรู้ดีจะไปมาเห็นด้วยทวนทีดังที่มีแน่แท้ในที่ประจักษ์สุยานวัดชิมมายามย่ำรุ่งอรุณนาคเป็นผู้มีบุญจะรูนเอกอันนั้นทรงบรรลุอาสวะขยะยานยามราตรีปัดชิมาคานจากฝากฟ้าลงสู่ดินเทพธิดาและพระจอมปิ่นนำพาลงจากสวรรค์เป็นแสงพุ่งจากวิมานแล้วลงสู่ครรภ์ของพระมารดา9 เดือนก็เคลื่อนไคลคลากำเนิดเกิดมาเป็นเพศชายชานชายชานนั้นเป็นปัจจัยได้บวชเรียนบวชเรียนทำให้เกิดรสพรหมจรรย์มาเป็นปัจจัยได้บวชเป็นพระโดยพลันทดแทนพระคุณพ่อแม่นั้นตามกันนุ่นเนื่องนำมาตามรอยบาทพระศาสดาพระองค์ทรงเข้านิพพานปิดบ่อของทุกข์อันดักดานเนิ่นนานมั่นคงได้บวชลูกชายเสียให้เป็นองค์นั้นก็ยังดำรงความฝันแม่คงสมหวังเช่นกันนาคเอ่ยโปรดจงคิดพิจารณาด้วยปัญญาอันยิ่งสุขุมานถ้าใครได้บูวัดถ้าใครได้เรียนนานด้วยการอนุโลมปฏิโลมควรใครไปมาตั้งแต่เราไร้วิชาพ่อแม่ส่งมาครบครันนาคจงใช้ปัญญาญาณด้วยญาณเจิดจ้าสกาวก็จะรู้ว่าแม่รักเจ้าตั้งแต่วั
ไฟเยาทุ่มเทหัวใจให้จนสิ้นเชิงร่าเริงเมื่อได้เห็นลูกผมจีวรพอนาคในจุติลงมาสู่ครรภ์พอได้เก่าเดือนความฝันอันแปลกประหลาดนาคเป็นผู้มีบุญเสด็จจากชั้นดาวดึงส์คนที่จะได้บวชได้เรียนในพระพุทธศาสนาสัตว์นรกในมีโอกาสได้บวชพญาโคจรสารพญาขุดพญานาคพระอินทร์พระพรหมพระยมประการไม่มีโอกาสได้บวชมึงก็เขาไม่ให้บวชทำไมเหรอมึงยังมาอายุไม่ถึงโอ้ทีนี้ก็คุณพ่อทวินน่ะก็บวชแล้วนะครับเดี๋ยวจะบวชอีกเสียงว่างานแล้วก็จะเอาพ่อใหญ่ปันมาเล่นอีกโอ้พ่อทวินน่ะนี่พ่อทวินเลยพากันนอนหลับปั๊บทีนี้ปั๊บเล็บเอาวันนั้นแม่ฝันสำอีกเป็นคืนที่สามไว้ครอบ
แม่ทำเพื่อเจ้าเฝ้าสวดมนต์จนค่ำเช้าขอให้ลูกเราสมบูรณ์กายครบสำเนาคือ9เดือนวันเจ้าเคลื่อนให้ปลอดภัยพ่อเตรียมฟืนเตรียมไฟหมอตำยาและหวานยาและแล้ววันนั้นก็คือคลานมาเป็นวันมารดาแสนทรมานเจ็บเพียงนายก็ไม่ไหววันตะเบ่งเร่งครันให้ลูกคลอนอนรับเองปั๊บรับดีแล้วรับแล้วก็ฝันให้มันได้ประโยชน์ดึงไกลวันแล้วมันไกลวันมาแล้วไม่ใช่รับเฉยๆเออแม่ใหญ่คนผัดขนหนูแดงผัดนั่นมีลูกสักคนมีสักคนผัว3คนแม่ถมรอมีสักคนโอ้แม่ถม6คนแม่ถม6คนตอนคลอดครูเรไรออกมาเนี่ยเจ็บท้องมากไหมแม่ถมรับบอกแค่แม่ถมเจ็บเจ็บเนี่ยถ้าว่าเจ็บแล้วทำไมพักไม่พักกันเช็ดออกแล้วก็ออกอีกเอาทีนี้หลังจากพ่อนาควิชัยได้คลอดออกมาลืมตาเห็นโลกปู่ย่าตายายก็พากันดีอกดีใจได้หลานชายพากันอุ้มไอ้เจ้าหลานหน่อยลงในกระบะอ่างน้ำล้างเลือดล้างไพร่ล้างน้องเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาทาขมิ้นดินโสพองตั้งแต่ก่อนมันไม่มีเป็นตรางูมันไม่มีเป็นเด็กนารักรำมันขมิ้นนั่นแหละรำขมิ้นดินโสพองทาวันไหนที่นาชัยงอกหิวนมก็ร้องอ่อนเขียวแม่สมัยแม่สมัยก็อุ้มลูกแม่ไหมนี่แกเรียนหมอลำร้องหมอลำดักแกก็กล่อมลูกโดยเพลงหมอลำจังหวะเดือดน้องเขาบอกแล้วเดือดจังเดือดจังเดือดเดือดจังเดือดจังเดือดแย่ห้องจังเนี่ยคนบ้านเฮาเขาขอมใช่ไหมแต่ว่าโคราชมันไม่ได้กล่อมยังไงฟังเพลงกล่อมสมัยโบราณแม่ยายสองแม่ยายนางชื่ออะไรล่ะนอนสลาลับตาไม่สิกล่อมพ่อเป็นหน้าสิปิ่งป๋ามาป้อนแม่เลี้ยงมอนให้นุ่งผ้าให้นอนอูสายไหมแม่ไปให้เห็นไก่เขี่ยหยาแม่เป็นหน้าเห็นกาเขียมอนแต่พ่อเมื่อนี่สำสอนไปเขียมุนเขียเน่ทิ้งยายสมัยเราบอกรับมาจะลูกใหญ่ตรงมงอ้าวฟังสนฉะนั้นยายจึงฉะนั้นยายจึงยังดึงดัน
ียกไว้อู่ไปมาไปมากล่อมทุกราตรีโอบัดนี้ลูกยังไม่นิทราพ่อเจ้าไปนาจะปิ้งเอาปลามาป้อนทั้งปลาดุกปลาช่อนปลาช่อนจงนอนหลับตาวันนี้ขอพระองค์อย่าทรงงดเทวดามาโปรดลูกเถิดเจ้าข้าคงถึงยามป้อนที่นอนแม่ก็ซักหลับเถิดลูกรักแม่ไม่ไปไหนฟังเพลงกล่อมมารดอนที่วอนว่าขอกราบอาราธนาเทพเทวาลัยโปรดบุตราจงอย่าทุกข์ใจเดียวตุ๊กแกตัวใหญ่มันจะมาเข้าห้องมาเข้าห้องมันจะร้องกินตับหลับเถิดลูกยามแล้วโคราชแถวชมพูก็กล่อมอย่างนี้แหละนอกจากถ้าเป็นแถวเขมรก็ไม่กล่อมอย่างนี้ก็วาดไว้เอ้ยไว้บางไว้เอ้ยจะอ่อนเลยไว้บางสู้เฮ้ยทาตรนโอเนียงสูงมาสู้เฮ้ยโอเนียงสูงเลี้ยงเนียงเรามือแม่เออจังบามเตือนเทียงกระเจ้าชมจ๊ะเตียงเจี๊ยบเอเนียงดางมือแม่เฮ้ยบางพางกะเรียมเพราะบางสาเอาเป็นเฮยะบังบูแพทย์ประสามาสตรักแก่ประคุณเด็กเล่นบ้านนี่สบายเลยทำไมเหรอไม่มีสักวันมาขวนเลยโอ้ยเล่นบ้านอื่นอยู่ปวดหัวแล้วคนนั่งมาหายเงินแล้วคนนี่มาหายสตังค์ไม่ชนะกรมรับเจ็บเอวมัดแต่ว่าก็นี่สบายไม่มีรางวัลขวนเลยยังไงวาดไว้ครูไรบอกฉันตอนเขียนประวัติบอกว่าวรตอเอ้ยไม่ได้มาเรียนบางนี่จักทีไม่ได้มาเรียนบางนี่จักทีเรียนไปเลยเด้อไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าคนมาขวนแล้วเบื่อจะไหนไม่ต้องห่วงแต่ว่าเองก็ยังเป็นห่วงอยู่นะอาบัติพอนาเขาเลยตัดสินใจที่จะบรรพชาอุปสมบทให้คุณลุงทวินให้คุณพ่อทวินให้คุณแม่สมัยแล้วก็ให้ปู่ย่าตายายให้คุณพ่ออนงก็ไปเชิญหมอทำขวัญมานี่นี่หมอทำขวัญหมอทำขวัญจากมา250ก็เหล่า40ขวดนึงเอามาทำพิธีเบิกขวัญเบิกใบสีให้พ่อนาคพ่อได้นะ
พอร้องพอร้องพอหลงพอหลงแสนรำเพราะว่าเล่นมาตั้งนานเลยไม่มีใครรำสักคนถ้าจะว่าแสนรำก็เอาลองดู